จำทุกวันเวลาแม้เจอนานเท่าไรยังคงจำทุกทีเนิ่นนานการพันหลักพันหลายร้อยการทำความดีเมื่อครั้งมีท่านอยู่ยังตราตรึงไม่ลืมท่านนำทางให้ใจใสเย็นท่านนั้นเป็นผู้คอยแนะนำทุ่มบุญทุ่มใจคงจำเรื่อยมาให้ลูกนั้นอยู่ในสายบุญด้วยการุณต้นธรรมผู้คนมิช้าหยุดใจนุ่มนวลชุ่มเย็นผ่องใสอยู่ในใจอยู่ในใจทุกคำสอนนั้นจำไม่ลืมให้เรารักบุญทุกๆวันฝึกทำใจผ่องใสอยู่ในใจตลอดไปเฝ้ามันเพียรภาวนาขอพรบุญจงนำนุนพาให้ท่านสุขล้นทั้งกายและใจท้าทองเข้ามาลูกยังคงทุ่มบุญมันสร้างความดีเรื่อยไปคำท่านเคยสอนคือพรมงคลที่ลงดวงใจจะเนิ่นนานเท่าไรตื่นใจสุขใสทุกคราท่านนำทางให้ใจใสเย็นท่านนั้นเป็นผู้คอยแนะจำเรื่อยมาให้ลูกนั้นอยู่ในสายบุญด้วยการุณต้นธรรมผู้คนไม่ช้าหยุดใจนุ่มนวลชุ่มเย็นผ่องใสอยู่ในใจอยู่ในใจทุกคำสอนนั้นจำไม่ลืมให้เรารักบุญทุกๆวันฝึกทำใจให้ผ่องใส
ไปนู่นจุ๊จุ๊อย่ายิงวันนี้วันพระต้องล้างนิวรณ์นิวรณ์แปลว่าอะไรครับนิวรณ์ก็คือเครื่องกั้นความดีมีอยู่5ข้อด้วยกันคือ 1. กามฉันทะแปลว่าความพอใจในกาม 2. พยาบาทแปลว่าความคิดร้ายขัดเคืองแค้นใจ 3. วิจิกิจฉาแปลว่าความลังเลสงสัย 4. อุทธัจจะกุกุจจะแปลว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจ 5. ถีนามิทะแปลว่าความหดหู่เสื่องซึมอย่ายิงนะมันเป็นแบบเดี๋ยวใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสดังภาษาบาลีที่ว่าจิตเตสังกิริเททุกขติปาติกังค่ะเมื่อจิตเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุกขติเป็นที่ไปเดี๋ยวน้องแป้งมีวิธีเรียกกระต่ายคอยดูนะคะเจริญพรยอดกัลยาณมิตรทั่วโลกเนาะของผลจักรพรรดิหัสสวรรค์ทุกท่านพบกันเกือบทุกวันนะยกเว้นวันอาทิตย์2ทุ่มโดยประมาณวันนี้วันพระเพื่อที่ว่าเราเองจะได้ใช้วันที่ต้องถือว่าพิเศษเดือนหนึ่ง4ครั้งเอามาให้ตัวของพวกเราเองนั้นได้มาทบทวนศีลได้มาสั่งสมบุญให้มากกว่าปกติแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนเองกันไปสู้กับตัวเองกันไปเนี่ยนะอย่างที่ว่าเมื่อกี้นิวรณ์ทั้ง5เป็นเครื่องกั้นคุณงามความดีทั้งหลายเป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องสู้แล้วก็ทำความเข้าใจการสู้ตรงนี้คือไม่ได้แบบไปสู้รบตบมืออะไรแบบนี้คือทำความเข้าใจเมื่อไรเราเข้าใจเขาเราก็สามารถจะสู้เขาได้เท่านั้นเองการรบตรงนี้ใช้ปัญญาสู้กันนี่คือแนวทางที่เราเองเป็นชาวพุทธจำเป็นจะต้องมาเรียนรู้แล้วก็ศึกษากันไว้เส้นทางในการทำบุญแล้วก็ความเป็นชาวพุทธในยุคนี้สมัยนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ท้าทายนะเพราะว่าถูกการที่คนซึ่งไม่เข้าใจจะด้วยความไม่รู้หรืออะไรก็ตามแต่พยายามที่จะมาเกี่ยวข้องมาอะไรกับในเรื่องของศาสนาพุทธนี่แหละแต่ว่าในที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงตรัสสอนเอาไว้ท่านบอกว่าไม่มีอะไรที่จะทำลายพระศาสนานี้ไปได้นอกจากพุทธบริษัทนะก็คือผู้ที่อยู่ข้างในนี่แหละชาวพุทธทั้งหลายภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาเท่านั้นถึงจะทำลายพระพุทธศาสนาได้ที่ทำลายตรงนี้ก็คือว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้าใจแล้วก็เลยอาจจะปฏิบัติตัวได้ไม่ถูกต้องตามแนวที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนกันเอาไว้ซึ่งก็ไม่ว่ากันนะเป็นเรื่องปกติที่คนเองไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจ
็นสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องมารู้จะต้องมาสังเกตเริ่มจากตัวเราก่อนเพราะความรู้สึกในเราของเราเนี่ยในแต่ละวันมันก็ขึ้นๆลงๆนะตามลักษณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกไว้นั่นแหละลักษณะที่เป็นไตรลักษณ์มีความไม่แน่นอนเป็นทุกข์และเราเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ววันเนี้ยพอมานั่งฟังข่าวคราวหรืออะไรมีข่าวคราวคล้ายๆกันอยู่หลายข่าวเหมือนกันนะในวันนี้ที่นั่งฟังอยู่ต้องถือว่าเป็นกระแสอย่างหนึ่งในเมืองไทยวันนี้ก็คือในเรื่องของสามีภรรยาอะไรเงี้ยนะปกติก็ไม่ค่อยแบบอยากจะไปฟังอะไรมันเยอะเหลือเกินวันนี้หลายเคสภรรยาเก่ากับสามีเดิมสามีเดิมกับภรรยาใหม่อะไรเงี้ยวนไปเวียนมาแล้วก็วนเวียนอยู่แถวเนี้ยฟังกันเสร็จแล้วก็ขำๆกันนะนั่งฟังกันพอตะตะไปแล้วก็รู้สึกขำๆกับไอ้เรื่องราวที่มันมีอยู่แบบนี้แล้วก็คือมันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วเพิ่นไปอ่านในโซเชียลแล้วก็ไปเห็นฝรั่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะแต่เป็นลักษณะเดียวกันก็คือว่าก็มีคนมาทวงคล้ายๆกับกรณีของสามีเก่าสามีใหม่นั่นแหละมาทวงว่าแบบฉันนี่นะต้องฟังฉันดีแบบนู้นแบบนั้นแบบนี้เธอนะทิ้งฉันไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยมาพูดในลักษณะแบบนี้แล้วก็ในการ์ตูนของที่ฝรั่งเขาเขียนไว้เขาก็เหมือนกับว่าแบบเหมือนกับเป็นว้าวอะแล้วก็คนนั้นก็บอกทิ้งไม่ได้หรอกอีกคนนึงก็เอากรรไกรตัดชับลอยไปเลยคือทำไมจะทิ้งไม่ได้ทิ้งได้แล้วก็เขียนเอาไว้ว่าอะไรที่เป็นพิษเนี่ยเราทิ้งได้นี่คือสิ่งที่ก็น่าคิดดีเหมือนกันอะไรที่เป็นพิษกับตัวเราเนี่ยเราทิ้งได้บางทีในเคสที่นั่งฟังวันนี้นะหลายๆเคสที่ว่าเป็นเรื่องของสามีภรรยาเนี่ยบางทีสามีทำตัวเป็นพิษกับภรรยาแล้วไม่รู้ตัวนี่คือกลไกของสังสารวัฏอย่างหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นพิษเราเองบางทีเราเองก็ไม่รู้ว่าเราเป็นพิษอะไรเงี้ยเหมือนกับอันนี้พูดถึงในมุมของพระนะส่วนหนึ่งเคยเล่าให้พวกเราฟังไว้แล้วว่าแบบเข้าไปในกรุงเทพเข้าไปเสร็จปุ๊บคือความเป็นพิษนี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อีกคนนึงรู้สึกว่าแบบมันสู้ไม่ได้อะมันเป็นพิษมันอาจจะแพ้หรืออาจจะตายไปได้ถ้าเกิดว่าเจอหรือว่าได้ไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะเราเป็นพระเนี่ยคือเดี๋ยวนี้พอเข้าไปในที่ชุมชนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผีเนี่ยนะกลัวพระคนก็เหมือนจะกลัวอยู่เหมือนกันเข้าไปเสร็จก็มองพระมาทำไมอะไรเงี้ยคือเป็นอะไรที่แปลกๆดูแล้วก็คล้ายๆอาการที่ว่าพระเนี่ยเหมือนจะเป็นพิษกับเขาเหมือนกันนะซึ่งจะพ้นเพราะอะไรก็แล้วแต่นี่คือเป็นมุมมองดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำตัวไม่ให้เป็นพิษกับคนอื่นส่วนคนไหนที่รู้สึกว่าเป็นพิษกับเราเข้ามาใกล้ตัวเราแล้วเรารู้สึกว่าอึดอัดเรารู้สึกว่าเอ๊อยู่ใกล้คนนี้แล้วท่าจะไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ถอยออกมาอะไรที่เป็นพิษเนี่ยเราหลบออกมาก่อนเพราะถือว่าถ้าตราบใดเรายังไม่มีภูมิคุ้มกันพิษนั้นๆเนี่ยการถอยออกมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่บอกให้ฟังเขาอาจจะไม่มีภูมิคุ้มกันกับพระก็ได้นะเห็นพระกลัวเดี๋ยวมาบอกบุญหรืออะไรเงี้ยก็คิดไปได้สารพัดสารเพซึ่งไม่ขอคิดแล้วกันนะเพราะว่าเป็นเรื่องของมุมมองต้องมานั่งคุยกันต้องมาแบ่งปันกันถึงจะรู้ว่าคิดอะไรกันยังไงแล้วก็ขอฝากไว้ด้วยเนาะว่าอย่าคิดตัดสินอะไรไปเองถ้ายังไม่ได้ไปคุยกับเขาโดยตรงถ้าเกิดเรารีบด่วนตัดสินอะไรไปบางทีพลาดต้องบอกแบบนี้แล้วกันนะเพราะว่าหลายๆครั้งก็เคยเจอแบบนี้เหมือนกันว่าถ้าเราก็คิดว่าเราคิดว่าเรารู้แต่พอถึงเวลาไปพูดไปคุยด้วยเนี่ยมีบางมุมที่เราไม่ทราบเหมือนกันเหมือนกับมีคนบางท่านนะที่สอบถามเมื่อไม่กี่วันก่อนไปเห็นเขาสอบถามในโซเชียลมีเดียก็ต้องบอกว่าโซเชียลเนี่ยเป็นเรื่องกลางๆเป็นที่สาธารณะให้เราเองไปเผือกได้เนี่ยต้องบอกว่าพระเนี่ยก็ไปไล่ส่องดูไปไล่เผือกดูเขาคุยกันเรื่องอะไรนู่นนั่นนี่ความเห็นเป็นยังไงแล้วก็หลายๆครั้งก็ได้อะไรที่น่าสนใจดีๆเหมือนเคสเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเขาเองไปสอบถามไม่ใช่มีคนสอบถามว่ามีลูกดีหรือไม่มีดีเหนื่อยเพิ่มขึ้นเยอะไหมหรือไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาสอบถามคนก็เข้ามาตอบเยอะเลยก็ไปนั่งอ่านเพราะเราเองไม่มีลูกเราก็ไปนั่งอ่านดูว่ามันจะเป็นยังไงในความรู้สึกของแต่ละคนปรากฏว่าคำตอบที่มีอยู่นั้นมีทุกแบบเท่าที่จะคิดได้ในส่วนผสมของทุกแบบมีความสุข
ทุกเหนื่อยไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยนะไอ้ที่เขาถามมันนะมีทุกแบบในส่วนประกอบที่อยู่ตรงนั้นเลยว่าหลายๆคนเข้ามาตอบซึ่งหลวงพี่ว่าน่าสนใจเขาบอกว่าไม่คิดเหมือนกันว่าบางครั้งความเห็นของคนนี่จะแตกต่างหลากหลายกันได้ขนาดนี้เนี่ยนี่คือโลกการที่เราไปดูไปเผือกเรื่องชาวบ้านเนี่ยนะก็เริ่มจะเห็นว่ามันมีอะไรเยอะเลยในบางครั้งบางทีที่เราจะรู้เลยว่าโอ้โหมันไม่ใช่เฉพาะมีมุมคิดของเราอย่างเดียวมันมีมุมคิดสารพัดแล้วก็เป็นไปได้สารพัดแบบเลยดังนั้นการที่ด่วนตัดสินหรือรีบสรุปจะอันตรายมากนะเพราะว่าคนมีความเห็นหลากหลายมากโดยเฉพาะในยุคนี้ที่การหาข้อมูลเป็นไปโดยง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเด็กที่อายุไม่มากนะดังนั้นเมื่อวานก็บอกไปแล้วนะว่าเรามีช่วงเวลาที่จะดูแลแล้วก็ปลูกฝังสิ่งที่เด็กจำเป็นจะต้องรู้อย่างแรกเนี่ยการดูแลตัวเองในเบื้องต้นเนี่ยเราก็สอนเขาไปก่อนแหละทานข้าวแต่งตัวอะไรแบบนี้เข้าห้องน้ำได้ด้วยตัวเองนี่คือสิ่งในช่วงแรกที่เราสอนเขาได้นี่เป็นความจำเป็นในอย่างแรกต้องดูแลตัวเองได้ในเบื้องต้นจากนั้นพอเข้าไปในโรงเรียนอนุบาลก็จะสอนครูก็จะสอนให้ดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งรู้จักไปเติมน้ำอะไรอย่างเงี้ยคุยกับเพื่อนได้อย่างเงี้ยการเข้าสังคมจากนั้นพอเข้ามาป.1 7ขวบเนี่ยนะโดยมาตรฐานก็จะเป็นเรียนรู้ในเรื่องของวิชาต่างๆแล้วในตอนนั้นซึ่งเราก็ต้องถือว่าในช่วงอายุประมาณนั่นแหละ6ขวบ7ขวบเนี่ยเป็นช่วงนี้กำลังเตรียมความคิดเตรียมสมองนี่กำลังจำเลยนะต้องบอกว่ากำลังจดจำแล้วก็เขาจำอะไรได้เยอะเลยแล้วว่าพื้นฐานต้องสอนในช่วงนั้นหลวงพ่อทัตตะท่านก็เลยฝากว่าอะไรที่เราจำเป็นจะต้องสอนรีบบอกรีบสอนเป็นผู้หญิงควรทำตัวแบบนี้เป็นผู้ชายควรทำตัวแบบนี้สถานที่แบบไหนที่เราไม่ควรจะอยู่ไม่ควรจะไปอย่างเช่นว่าคนโบราณก็สอนไว้บ้านไหนกินเหล้าอย่าไปเดินผ่านลูกผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั่นคือการปกป้องตัวเองเพื่อความปลอดภัยในระดับหนึ่งผู้ชายก็อย่าเดินผ่านเดินผ่านไปเสร็จปุ๊บมองหน้าหาเรื่องเลยอะไรเงี้ยเจอแบบนี้ก็เป็นเรื่องแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนเมาการเมาเนี่ยเคยบอกพวกเราไปแล้วว่าศีล5ข้อเนี่ยในตัวที่เป็นศีลจริงๆพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่ามีอยู่4ข้อก็คือ4ข้อแรกนั่นแหละการที่ว่าจะแบ่งเป็นกุศลกับบทก็อาศัย4ข้อแรกนั่นแหละเอามาแบ่งแยกแยะให้มันละเอียดมากขึ้นแล้วข้อที่5ล่ะข้อที่5เป็นตัวควบคุมสติถ้าเรามีข้อ5เราจะมีสติไม่ผิดพลั้งพลาดไปทำสารพัดสารเพและอาการที่เป็นพิษเนี่ยนะที่ว่าไปเมื่อกี้ถ้าเมื่อไหร่มีการมึนเมาขาดสติจะด้วยความโมหะเนี่ยนะจะเมาหรือจะเป็นเพราะโลภะอยากได้หรือจะเป็นเพราะโทสะอารมณ์ศูนย์อารมณ์ไม่ดีศูนย์นั่นแหละศูนย์เสียนะนะก็คือแบบมันศูนย์แบบสายสารก็ว่ากันไปนี่คือสิ่งที่ถ้าอารมณ์เราไม่ดีเราพร้อมที่จะเป็นพิษได้นี่คือสิ่งที่อยากจะให้เรามาพิจารณาตัวเราว่าแม้ตัวเราเองก็สามารถจะเป็นพิษได้แล้วเป็นพิษได้กับตัวเราเองด้วยซ้ำไปนะก็เป็นสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องมาพิจารณาคนทั่วไปเขาไม่รู้ใช้ชีวิตกันไปแบบนี้แหละเรื่องผัวเมียที่เห็นวันนี้นะสามีภรรยาทั้งหลายที่ว่าเป็นเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยดูแล้วก็แบบก็แค่เนี้ยว่าแบบถ้าเกิดพูดคุยกันได้เนี่ยก็จบแต่เลือกที่จะไม่พูดไม่คุยกันเลือกที่จะแบบใช้อารมณ์ใส่กันแล้วก็ทำให้ทุกๆคนเป็นพิษซึ่งกันและกันอันตรายมากนะนี่ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่อันตรายมากดังนั้นดูแลรักษาใจของเราเองให้ดีแล้วกันว่า1อย่าให้ใจของเราเป็นพิษกับตัวเราและให้เราเนี่ยอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องไม่เป็นพิษกับผู้อื่นเช่นเดียวกันขอทบทวนคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่ให้พวกเราได้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันนะว่าใจคนเราเนี่ยเข้ามาได้ทีละอย่างคุณครูไม่ใหญ่ท่านบอกไว้แบบนี้ใจคนเราเข้ามาได้ทีละอย่างถ้าบุญเข้าบาปจะไม่เข้าท่านบอกแบบนี้นะเมื่อไหร่บุญเข้าบาปจะไม่เข้าถ้าบาปเข้าบุญก็จะไม่เข้าถ้าใจใสความหมองไม่เข้าถ้าใจหมองความใสไม่เข้าเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราต้องเอาแต่สิ่งดีๆบรรจุให้เต็มในตัวเราอารมณ์ก็เช่นเดียวกันนะนะถ้าอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีจะไม่เข้าก็เป็นแบบเนี้ยใจเข้ามาได้ทีละอย่างจำไว้เท่านี้แหละจากนั้นท่านก็บอกต่อสอนต่อนะว่าบาปเก่าที่เราเคยทำเคยมีเนี่ยมันมาส่งผลในชาตินี้แม้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ใจมันก็จะไม่เป็นทุกข์มากกว่าปกติทุกเท่าที่เจอนั่นแหละแค่นี้ทุกเท่าที่เจอแต่ไม่ทุกเพิ่มขึ้นเพราะความฟุ้งซ่านและวิตกกังวลมันฟุ้งจริงๆนะเหมือนวันก่อนที่เคยเล่าให้พวกเราฟังไว้แล้วว่าฝรั่งเนี่ยเขาบอกว่าใจที่มันมีความพรุ่งพลาดและไม่ได้ฝึกใจไม่ได้นั่งสมาธิเนี่ยจะเหมือนกับใส่เลนส์เบลอๆเข้าไปในใจของเรามันจะมากกว่าปกติมันจะดูฟุ้งๆความเจ็บเนี่ยบางทีมันมีเท่านี้แต่พอใส่เลนส์ฟุ้งๆมันใหญ่เต็มจอเลยอย่างเงี้ยนี่คืออาการของใจที่ขุ่นมัวดังนั้นของเก่าพวกเนี้ยความฟุ้งซ่านจะปรุงแต่งความวิตกกังวลก็จะปรุงแต่งจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าเราไปปรุงแต่งด้วยตัวของเราเองมันก็จะฟุ้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่เป็นอยากจะให้วางเอาไว้คุณครูไม่ใหญ่ท่านก็แนะนำสอนเราไปแบบนี้นะแล้วท่านก็บอกต่อเมตตาบอกต่อไปว่าเพราะเราเข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้งพวกเราทุกคนนี่แหละเข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมีความสำคัญอะไรกันยังไงบ้างและเมื่อเราสั่งสมบุญมากเข้าหนักก็เป็นเบาเบาก็หายจำตรงนี้ไว้นะหนักเนี่ยทุกเก่ากรรมเก่าที่เคยส่งผลที่กำลังส่งผลหนักก็เป็นเบาเบาก็จะหายอย่าฟุ้งซ่านอย่าวิตกกังวลมีทุกข์มีอะไรนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาเข้าไว้นี่คือสิ่งที่เราเองจำเป็นจะต้องมาทำความเข้าใจแล้วบางทีบางท่านเคยถามถ้าเจอคนเป็นซึมเศร้าแบบนี้เขาทุกข์สมควรที่จะชวนเขาไปนั่งสมาธิเลยไหมอันนี้บอกไว้ก่อนนะขอก่อนอย่าพึ่งการที่มาเจอคนที่เป็นซึมเศร้าแม้เขาจะทุกข์นั่นน่ะแต่ทุกข์แบบนั้นอาศัยการนั่งสมาธิแก้ไม่ได้อาจจะทุกข์มากกว่าเดิมการที่เป็นโรคซึมเศร้าและอาการออกสิ่งที่ต้องทำคือให้เขาได้เคลื่อนไหวตัวเขาได้เคลื่อนไหวได้ออกจากพื้นที่ที่เขาอยู่เปลี่ยนสถานที่ให้เขาได้เคลื่อนไหวจากนั้นในส่วนของตัวเรานะปิดปากเปิดใจรับฟังสิ่งที่เขาระบายและจะดีขึ้นในเบื้องต้นนะพออาการเขาดีขึ้นไปหาหมอมาแล้วร่างกายสงบอะไรก็ขึ้นมาค่อยแนะนำให้สวดมนต์จะดีขึ้นจะค่อยปรับแต่ว่าให้นั่งเลยไม่ได้เพราะในยิ่งนั่งปุ๊บภาพในใจมันจะขึ้นซึ่งภาพในใจของคนที่ว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นภาพในใจที่ค่อนข้างแรงเพราะเนื่องจากว่าทั้งกรรมเก่าทั้งสารเคมีในสมองเนี่ยทั้งร่างกายและจิตใจมันมารวมกันทีเดียวมันจะมารุมคนคนนั้นเลยแล้วก็จิตใจของบุคคลเหล่านี้คืออยู่ในสภาวะที่กำลังอ่อนแอแล้วพอมาโดนรุมในขณะที่เราอ่อนแอเนี่ยลองคิดดูแล้วกันว่าเราสู้ไม่ได้เลยมันจะทำให้เราแบบแย่ย่ำแย่หนักเข้าไปอีกดังนั้นจะรบเราก็ต้องเข้าใจศัตรูแล้วก็ต้องเข้าใจทุกๆเรื่องนี่ก็เป็นกลไกที่อยากจะมาแบ่งให้พวกเราได้รู้แล้วตัวที่ว่าจะเป็นตัวขวางตัวกั้นอย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนที่หลวงพ่อท่านบอกว่าเข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้งนะแต่แจ่มแจ้งในระดับหนึ่งว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตการฝึกตัวเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญในชีวิตจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขมีความปลื้มและความสำคัญเราจะรู้เลยว่าหนึ่งการดูแลตัวเองนี่ก็มากันแหละเพราะว่าเราต้องรักษาสรีระนี้เอาไว้ทำความดีเอาไว้สร้างบารมีแต่ในขณะเดียวกันกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อการสร้างบุญสร้างบารมีเราก็ทำกันเป็นปกติเพราะเรารู้แล้วว่าบุญนี้สำคัญเนื่องจากได้สัมผัสกับอารมณ์ของบุญแล้วรู้ว่าถ้าอารมณ์ของบุญเป็นแบบนี้ใจเราเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะทำให้ตัวของเราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นได้ในแต่ละวันนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเองก็จะต้องมาทำความเข้าใจด้วยเพราะว่ามีความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งอย่างวันเนี้ยน้องๆเขาบอกว่าวันพระใช่ไหมต้องละนิวรณ์ลักษณะของนิวรณ์ที่มันมีอาการออกกับตัวของเราเนี่ยนะมันมีอาการที่ผมพี่ว่าค่อนข้างชัดดีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสอน
ให้พระท่านได้รับทราบเหมือนกันท่านบอกไว้ว่าภิกษุทั้งหลายพิจารณาเห็นนิวรณ์เนี่ยนะสิ่งที่ว่าไปไม่ได้เมื่อกี้ไอ้เครื่องกั้นความดีเนี่ยที่ตนยังละไม่ได้เหมือนพวกเรานี่แหละยังละนิวรณ์ไม่ได้เรายังละไม่ได้ดังนั้นอาการของนิวรณ์เนี่ยเหมือนอะไรไม่รู้ไหมเหมือนหนี้มันจะเป็นภาระอยู่กับตัวเรามันเหมือนหนี้เลยมันเหมือนโรคมันเหมือนเรือนจำที่จะมาขังเราไว้เหมือนความเป็นทาสที่จะยึดตัวเราติดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เหมือนทางไกลกันดารที่โอ้โหมันเดินไกลเหลือเกินมันไม่ยอมให้เราหลุดจากความทุกข์อะไรพวกนี้นี่คืออาการของนิวรณ์เหมือนหนี้เหมือนโรคเหมือนเรือนจำเหมือนความเป็นทาสและทางไกลกันดารโอ้ท่านเปรียบเทียบไว้แบบอย่างเงี้ยนะดังนั้นน้องๆเขาก็เลยมาเตือนทุกๆวันพระแล้วก็ก่อนวันพระเนี่ยน้องๆก็จะมาบอกว่าละไปเถอะของพวกนี้กามฉันทะเนี่ยนะเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วที่น้องๆเขาบอกไปลองไปทบทวนเอาเองแล้วกันก็ขอทบทวนอีกครั้งนึงแล้วกันเผื่อบางคนอยากจดมีคนอยากจดอยู่นะนิวรณ์หรือเครื่องกั้นความดีมีอยู่5ข้อด้วยกันที่น้องๆเขาบอกนะ1กามฉันทะความพอใจในกาม2พยาบาทความคิดร้ายขัดเคืองแค้นใจ3ถีนมิทธะความหดหู่เสื่องซึม4อุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็5วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยของพวกเนี้ย5ข้อเนี่ยเป็นทั้งหนี้เป็นเหมือนโรคเป็นเหมือนเรือนจำเป็นเหมือนความเป็นทาสและทางไกลกันดารไม่เต็มสักทีละเนี่ย5ข้อดูเอาไว้แล้วก็จดเอาไว้เนาะน้องแมมมอสจดไว้จะได้เอาไปอ่านนะเสร็จแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่เราแต่ในที่นี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนพระนะภิกษุถ้าพิจารณาเห็นนิวรณ์ที่ตนละได้แล้วนี่พูดถึงกรณีของพระอรหันต์นะละนิวรณ์ได้แล้วเหมือนความไม่มีหนี้ลองนึกดูนะความรู้สึกเราจะเป็นยังไงเหมือนความไม่มีหนี้เหมือนความไม่มีโรคเหมือนการพ้นโทษจากเรือนจำมีความเป็นไทยแก่ตัวเองไม่เป็นทาสใครและภูมิสถานอันสงบร่มเย็นอาการจะเป็นยังไงเอ่ยมีความสุขไหมมีความสุขนะซึ่งเราละได้ในระดับหนึ่งแล้วในตอนนี้ที่ฝึกมาจนถึงตรงนี้แล้วพอละได้จะเป็นยังไงพระองค์ก็ทรงบอกต่อว่าเมื่อพิจารณาเห็นนิวรณ์5ที่ตนละได้แล้วย่อมเกิดความเบิกบานใจเมื่อเบิกบานใจย่อมเกิดปิติคือปลื้มนะเบิกบานเสร็จแล้วก็จะปลื้มเมื่อใจมีปิติหรือใจปลื้มเนี่ยกายจะสงบเมื่อมีกายสงบย่อมได้รับความสุขเมื่อมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกดังนั้นความปลื้มที่ให้นึกถึงเอาไว้ในทุกๆวันเนี่ยนะใจคิดได้ทีละอย่างปลื้มกันเข้าไว้เถิดแล้วจะทำให้เรามีความสุขไม่ต้องมาทุกข์ถ้าเกิดเจออะไรที่เป็นพิษหรือท็อกซิกเนี่ยนะคำเดี๋ยวนี้เขาบอกแบบนี้หนีอารมณ์ไหนที่เป็นพิษกับตัวเราหนีคนไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเป็นพิษอยู่ใกล้แล้วอึดอัดไม่มีความสุขหนีไปก่อนถ้ายังสู้ไม่ได้นะแต่ถ้าเราได้ฝึกใจมาดีเราสู้ได้เราก็สามารถจะใช้ชีวิตไปได้อย่างปกติสุขเหมือนเดิมเริ่มต้นที่ใจเราทั้งนั้นแหละดังนั้นค่อยๆพิจารณาใจเราแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่อยู่รอบข้างไม่ทำตัวเป็นพิษกับผู้อื่นเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเราเองนี่แหละคือต้องคิดพูดทำความดีมีแต่ความปีติมีแต่ความปลื้มที่บอกไปเมื่อกี้นะต้องเริ่มต้นจากความเบิกบานก่อนพระพุทธองค์ท่านบอกไว้หาความเบิกบานในแต่ละวันให้ได้หาความปลื้มที่เกิดจากการละของต่างๆเหล่านั้นหรือทำความดีนี่แหละถ้าเราละสิ่งไม่ดีไปได้ก็หมายถึงเรากำลังทำความดีเราจะมีความปลื้มเราจะมีความปีติเมื่อปีติเสร็จกายเราจะสงบเมื่อกายเราสงบเสร็จก็มีความสุขเมื่อมีความสุขเสร็จจิตของเราก็จะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นจะรู้แล้วก็เข้าใจโลกตามความเป็นจริงนี่คือกลไกของสังสารวัฏที่เอามาแบ่งเอามาปันให้พวกเราได้รับทราบกันในวันนี้ซึ่งเป็นวันพระนะเป็นวันที่เราเองจะต้องมาทบทวนความรู้ความเข้าใจรวมถึงศีลของเราด้วยใครตั้งใจถืออุโบสถศีลหรือศีล8ก็รักษากันให้ดีถือศีล5ก็ต้องรักษากันให้ดีแต่มีอะไรมากวนใจหรืออะไรแบบนี้วางให้ได้ทั้งหมดอยู่ที่ใจเราวางอารมณ์ที่มันมากวนเราให้ได้
อะไรที่จะมาขวางมากั้นไม่อยากจะให้เราคิดเป็นทางที่ดีปัดชิ้วทิ้งไปนะเหมือนที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านบอกไปนั่นแหละอะไรเมื่อความหมองเข้ามาชิ้วปัดความหมองทิ้งไปให้เหลือแต่ความใสแล้วใจของเราก็จะเบิกบานวันนี้ถือว่าเป็นวันพิเศษหมู่ญาติซึ่งก็เขาเรียบขับบ้านเก่าไปรอพวกเราอะนะลาโลกไปก่อนแล้วเขากำลังรอบุญจากพวกเราอยู่วันนี้วันพระถือว่าเป็นสิทธิพิเศษที่เราเองสามารถจะส่งบุญไปยังพวกเขาเหล่านั้นให้ได้นอกจากว่าจะเป็นพิเศษพิเศษที่เราเคยทำเป็นปกติอยู่แล้วนี่มีคนรักษาศีล8ด้วยขออนุโมทนาด้วยเนาะไม่ว่าใครที่รักษาศีล8กันในวันนี้ให้ได้บุญกันเยอะๆเพราะว่าการรักษาใจของเราให้อยู่เป็นปกติแบบเนี้ยคนทั่วๆไปเขาไม่ทำกันหรอกเราทำเรารู้เราเห็นด้วยใจมันจะรู้สึกมันจะสัมผัสได้แล้วมันจะติดแน่นอยู่ในใจของพวกเรานี่แหละสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นไปเพื่อให้เกิดความเบิกบานใจเกิดความปิติเกิดความสุขกับพวกเราทุกคนเพื่อให้ใจของเราสงบและตั้งมั่นนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องบอกตัวเองเพราะคีย์ของการมาเป็นชาวพุทธเนี่ยการเจริญสมาธิภาวนาเป็นเรื่องใหญ่แต่เมื่อกี้อย่างที่บอกไปเจอคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยระวังนิดนึงเขายังนั่งไม่ได้หรอกในช่วงเวลาแบบนั้นถ้าเจอเสร็จปุ๊บรับฟังเข้าใจไต่ถามพาไปเที่ยวออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพึงทำแล้วก็ต้องทำรักษาอารมณ์ของเราให้ดีก่อนทำตัวให้เราเป็นผู้ที่คนมาอยู่ใกล้แล้วรู้สึกดีอย่าทำตัวเป็นพิษกับบุคคลอื่นลองดูกันแล้วกันว่าคนแบบไหนที่เราไม่อยากอยู่ใกล้เราเองก็ไม่ทำหน้าที่แบบนั้นเหมือนบางคนก็มาสอบถามว่าเจอลูกเถียงเนี่ยเพราะอะไรกันยังไงก็บอกเราสร้างสถานการณ์ที่ลูกรู้สึกว่าจำเป็นจะต้องมาต่อสู้กับเราเขาเลยพยายามจะสู้ด้วยการเถียงใช้ปากก่อนอย่างอื่นไม่ได้เงี้ยนะเพราะมันเป็นแบบนั้นดังนั้นถ้าเกิดเราสร้างบรรยากาศที่ดีไม่ได้สู้กันลูกก็ไม่เถียงเราหรอกลูกก็จะรับฟังสิ่งที่เราพูดก็แค่นั้นเองง่ายๆบรรยากาศก็เกิดจากสิ่งที่เราทำเกิดจากสิ่งที่เราสร้างถ้าเป็นบรรยากาศดีๆอยู่กันดีๆมีความสุขกันไปแล้วเราก็อยู่ด้วยกันอย่างเหมือนอยู่ในดงดอกไม้อะสวยงามไม่เป็นพิษกับใครทั้งนั้นกับคนที่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขนี่คือสิ่งที่เอามาฝากพวกเรามหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายในวันนี้นะในวันพระแล้วก็ขอบคุณที่นั่งฟังมาจนถึงตรงนี้ก็พบกันเป็นประจำนะ2 ทุ่มโดยประมาณวันละครึ่งชั่วโมงโดยประมาณเช่นเดียวกันจะเอาธรรมะต่างๆรวมถึงเหตุการณ์ที่คิดว่าเราเองน่าจะต้องมารับทราบรับรู้กันไว้เมื่อเจอสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโลกกำลังทดสอบเราอยู่ถ้าเราเข้าใจเราจะไม่ทุกข์เราจะสามารถสู้ในสถานการณ์แบบนี้ไปได้ด้วยใจเบิกบานเพราะเราเองไม่ได้อยู่คนเดียวเยอะเลยหมู่คณะของเราที่เดินไปแล้วก็มาฟังทำกันตรงนี้แสดงว่าใจแช่อิ่มอยู่ในความดีเป็นปกติอยู่แล้วก็อยู่ในความดีแบบนี้ไปด้วยกันเราเดินไปด้วยกันแบบนี้แป๊บๆๆเดี๋ยวก็ถึงละที่สุดแห่งธรรมนะไปกันแบบนี้รักษาใจกันให้ดีความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจรับพรกันเนาะด้วยบุญกุศลที่เราได้ฝึกฝนอบรมตนเองให้ตัวของเราเป็นผู้ที่เป็นที่รักเป็นผู้ที่คนปรารถนาดีแล้วก็อยากจะเข้ามาอยู่ใกล้ๆเป็นปกติเป็นประจำผ่านคำสอนที่เรานำมาฝึกฝนอบรมตนเองจากทั้งครูบาอาจารย์และคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ส่งต่อผ่านมาจากครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกท่านขอให้ความสุขความเจริญความปลื้มปิติที่เรามีเป็นปกติอยู่นี้ส่งผลให้กายวาจาใจของเราใสสะอาดสว่างเบิกบานเป็นปกติไม่ว่าจะเป็นวันพระหรือว่าวันไหนๆให้ความสว่างของใจออกมาจากภายในสว่างมาจนถึงภายนอกให้เทวดารุกขเทวาภุมมะเทวาทั้งหลายเขาได้เห็นแล้วสามารถที่จะเข้ามาอนุโมทนาบุญกับพวกเราที่ได้ทำดีเป็นประจำเป็นปกติอยู่ทุกๆวันแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนด้วยใจที่แจ่มใสเบิกบานนี้เมื่อไรที่ประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้ประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเป็นปกติให้รู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม
เกิดไปพบใดชาติใดก็ขอให้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลด้วยใจที่ใสสะอาดสว่างแบบนี้ขอให้ได้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างความดีกันเป็นประจำไปทุกภพทุกชาติแล้วเมื่อไหร่เกิดมาสร้างบารมีขอให้ได้เจอพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้เกิดมาเจอบุคคณะได้เกิดมาเจอมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายผู้เป็นผู้ที่คอยประคับประคองช่วยเหลือพวกเราให้เดินอยู่ในเส้นทางไปนี้ได้อย่างรอดปลอดภัยรวมถึงได้เจอกับมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านได้ร่วมสร้างบารมีกับท่านไปได้โดยง่ายนับตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอญอย่าลืมทบทวนบุญที่เราทำไว้ดีแล้วในวันนี้นะน้อมถวายแก่มหาปูชนียาจารย์ถวายแก่หลวงพ่อธรรมชโยแล้วก็อุทิศไปให้แก่หมู่ญาติของเราผู้ซึ่งเป็นที่รักบุคคลที่เราเคารพนับถือผู้ซึ่งลาโลกไปก่อนเนี่ยนะวันนี้เป็นวันพิเศษเป็นวันพระก็อุทิศถวายไปถึงท่านเหล่านั้นด้วยเช่นกันนะแล้วก็แผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยให้เขาได้มีความสุขแบบที่เรามีอยู่ตรงนี้แหละคืนนี้ขอให้หลับในอู่ทะเลบุญพรุ่งนี้เช้าตื่นมาให้ตื่นอยู่ในอู่ทะเลบุญแล้วก็พบกัน20:00 น.โดยประมาณเนาะสำหรับคืนนี้ขอเจริญพร
ฉันยังรักคุณเหมือนเดิมห่วงตะวันเสมอและยังรอได้พบเจอเพียงรอเวลาตะวันกลับมาฉันจะไปหาในใจมีดวงตะวันแม้ว่าเราไม่เห็นแต่ก็ยังสวยเด่นในใจแล้วใจฉันรู้ตะวันมันไม่ได้หายไปไหนในใจมีดวงตะวันอาจไม่ได้ใกล้ชิดเพราะภารกิจเผยแผ่วิชาเรายังคอยเวลาดวงตะวันกลับมาสว่างอีกครั้งในใจมีดวงตะวันแม้ว่าเราไม่เห็นแต่ก็ยังสวยเด่นในใจและใจฉันรู้ตะวันนั้นไม่ได้หายไปไหน